จะเป็นการที่เราจะต้องทำให้ดีนะคะเราจะต้องทำให้ดีนะคะน้องจะต้องทำกันด้วยครับสวัสดีครับผมที่บ้านนามื้อนี้วัดยอดแก้วครับบ้านนาทมเป็นแห่องค์กฐินครับผมขบวนแห่เพิ่นกำลังมาครับโอเคโอเคตั้งไว้ในคุณเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มเดือดแล้ว
กระทิงกำลังเคลื่อนไม่ได้ครับทางเครื่องมวนกุ๊บยังบ่ทันได้สอดมาจากมุมชี้แยกอยู่เดี๋ยวผมจะซูมภาพเข้าไปเบิ่งครับผมเขาแห่องกระทินเขาประตูนี่ครับผมกล้องอีกตัวผมอาจจะไม่มีเสียงนะครับเด้อเพราะว่ามันกล้องสองตัวThank you.
ไปยังไงบ้านี เคลื่อนมากครับผมบ้านนะชมครับผมใส่รถไฟคูปต้าครับหลักเครื่องแห
ินกำลังจะแห่มาถึงวัดครับผมรอบนี้ก็คืออีกบกี้ร้อยเมตรก็จะแห่เข้าวัดแล้วครับผมนี่ก็คือรอบที่ว่าแห่อ้อมบ้านนี่กำลังมาครับผมเดินมาเรื่อยๆครับผมมาแล้วนะเดี๋ยวผมถ่ายให้เนี่ยเอามื้อนี้นะครับเป็นวันบุญกฐินของปณธมวัดยอดแก้วครับที่น้องชาวปณธมห้าหมู่บ้านหรือบ้านใกล้เรือนเคียงที่จะต้องเข้ามาทำบุญร่วมกันเป็นประเพณีที่เราสืบทอดกันมาอยู่แล้วนะครับผมมีความยินดีและเริ่มใส่ศรัทธาต่อพุทธศาสนานะครับผมเป็นชาวพุทธครับนับถือพุทธศาสนาครับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานก็เป็นคนพุทธการแต่งกายก็เราดูเลยว่าเป็นชาวพุทธครับตอนนี้ก็ลั่งไหลเข้าวัดครับผมตอนนี้กำลังขบวนแห่ของเราเข้าวัดไปแล้วก็เหลือแต่ด้านหลังนะครับท้ายขบวนนะครับที่ต้องดำเนินงานเพื่อไหลเข้าสู่วัดยอดแก้วครับปีนี้บุญประเพณีของวัดยอดแก้วครับเป็นบุญของวัดยอดแก้วกำลังรถตีกำลังนะนี่แหละรถตีกำลังนะตอนนี้ให้ไปตัดภาพเห็นของปณธมวัดยอดแก้วครับที่น้องชาวปณธมห้าหมู่บ้านหรือบ้านใกล้เรือนเคียงที่จะต้องเข้ามาทำบุญร่วมกันเป็นประเพณีที่เราสืบทอดกันมาอยู่แล้วนะครับผมมีความยินดีและเริ่มใส่ศรัทธาต่อพุทธศาสนานะครับผมเป็นชาวพุทธครับนับถือพุทธศาสนาครับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานก็เป็นคนพุทธการแต่งกายก็เราดูได้ว่าเป็นชาวพุทธครับตอนนี้ก็ลั่งไหลเข้าวัดครับผมตอนนี้กำลังขบวนแห่ของเราเข้าวัดไปแล้วก็เหลือแต่ด้านหลังนะครับท้ายขบวนนะครับที่ต้องดำเนินงานเพื่อไหลเข้าสู่วัดยอดแก้วครับปีนี้บุญประเพณีของวัดยอดแก้วครับเป็นวัดยอดแก้วตัวนี้ใช่ครับวันนี้มาร่วมบุญงานกฐินของวัดยอดแก้วนะครับบุญกฐินสามัคคีของนาทม15หมู่บ้านนะครับซึ่งบ้านใกล้เรือนเคียงก็เราก็มาด้วยกันนะครับใกล้ๆเราก็มาด้วยกันพี่คุณพี่ที่มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาใช่ไหมท่านเอาต้นนี้ต้นนี ครับอ๋อครับ
งกระถิ่นกำลังแห่เข้าวัดครับผมค่ำแล้วครับผมองค์กฐินก็แห้เสร็จเรียบร้อยแล้วสิได้จบคลิปไว้ครับนี่ครับผมแล้วคลิปหน้าพอกันไหมครับผมตอนนี้พระคุณเจ้าพระกำลังเทศน์สิในพรอยู่เทศน์รับองค์กฐินอยู่คลิปหน้าพอกันไหมครับผม